สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิอัพทั้งหลายสวัสดีในยามเย็นขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของทางช่องอยู่เสมอเข้ามาแล้ววันนี้คงจะเห็นนะคะวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของคุณการกับคุณเสกต่อกันอีกสักนิดนึงจริงๆแล้วกะจะอัปเดตตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะคะแต่ว่าก็ล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าขอบคุณค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้รายงานไปแล้วนะว่าคุณเสกบอกรักคุณการกลางไลฟ์คอนเสิร์ตสร้างความดีใจให้กับบรรดาแฟนคลับของเสกโลโซเพราะว่ามันก็เท่ากับว่าเป็นทางออกที่สวยงามที่สุดโดยฝ่ายชายก็ขอโทษขอโพยพร้อมทั้งยังขอโอกาสให้บรรดาแฟนคลับนั้นเข้าใจคุณการให้โอกาสคุณการในฐานะที่แสดงความเกรี้ยวกราดไล่คุณเสกออกจากบ้านทำให้มีการแซวไปทั่วว่าจะได้กินอาหารหมากันทั้งประเทศแต่เหตุการณ์มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณการได้โพสต์ออกมาผ่านทางด้าน Facebook ว่าสำนึกจริงเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเมื่อนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมเฉพาะแค่เรื่องงานส่วนเรื่องครอบครัวสำนึกจริงเมื่อไหร่ทำให้ทุกคนไว้ใจได้จริงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ถ้านานกว่านี้ก็อาจจะไม่มีเวลาแล้วสายน้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับเวลาก็ไม่มีวันหวนคืนพร้อมกับโพสต์เป็นรูปแชทที่มันหนักไปทางด้านขวามือในวันที่20สิงหาคมซึ่งภาพนี้ก็ทำให้มีหลายๆคนนะคะเล่นเกมจับผิดว่าเอ๊ะการที่แชทมันหนักขวานั่นหมายถึงว่าคนที่แคปนั้นก็คือน่าจะเป็นคนที่พิมพ์ข้อความนั้นดังนั้นในแชทนี้ก็น่าจะเป็นข้อความของคุณเสกซึ่งทำไมมาอยู่ในมือของการคือคุณการกำลังจะบอกว่าคุณเสกนั้นแคปแชทของตัวเองเพื่อที่จะส่งมาให้คุณการดูหรืออย่างไรมันผิดปกติหรือไม่ข้อความในแชทนะคะก็จะมีการบอกเอาไว้ในช่วงน่าจะประมาณตีหนึ่งฉันนอนในรถตู้หน้าบ้านนะแล้วก็มีการยกเลิกการโทรศัพท์ฉันเป็นห่วงเธอนะให้ฉันเข้าไปในบ้านนะฉันรักเธอกับลูกมากๆฉันขอโทษเธอนะเราอย่าทะเลาะกันเลยสงสารลูกอันนี้ก็จะเป็นในช่วงระยะเวลาประมาณตั้งแต่ตีหนึ่งเศษจนกระทั่งถึงตีสองตอนนั้นที่มีเข้าไปดูก็เพิ่งจะโพสต์ได้ไม่นานประมาณ2ชั่วโมงปรากฏว่ามีแฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นบุญแล้วเจ๊ที่พี่เสกเขากลับมาเอาเจ๊คืนอะแหมดิตอนนี้ยึดทรัพย์พี่เสกหมดแล้วบ้านเป็นชื่อของใครเนาะอยากจะรู้เหลือเกินเอ๊ะนี่มันแชทฝั่งคนพิมพ์นี่นะใช่เลยแชทหนักขวาเป็นแชทของพี่เสกเอ๊ะยังไงพี่การไม่อ่านเป็นฝั่งที่พี่เสกส่งมาเป็นไปได้ว่าน่าจะมีคนแคปจากเครื่องของพี่เสกแล้วส่งให้พี่การขนาดนั้นเลยเชียวหรือบางคนก็มองว่าเป็นการเขียนบทให้กับพี่เสกสรุปพี่การนอนในรถตู้พี่เสกไม่ให้เข้าบ้านหรืออย่างไรอันนี้ก็เป็นการแซวมีคนมาแสดงความเห็นใจให้กับคุณเสกพี่เสกแกทำงานก็เหนื่อยพอละยังต้องมาเหนื่อยใจอีกสงสารพี่เสกมากเลยอันนี้เห็นด้วยครับสงสัยชื่อเพลงรถตู้หน้าบ้านต้องมาแล้วสิพี่เสกเขารักพี่นะครับเขาประกาศบนเวทีเลยนะรู้นะว่าคุณการเหนื่อยมากตลอดเวลาที่ติดตามทุกช่องทางทุกช่วงเวลาแต่คุณการรู้ไหมคุณเสกเขารักคุณการนะแต่เขาแค่พูดไม่เก่งแสดงออกไม่เก่งเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราเป็นคนนอกให้แค่กำลังใจที่ผ่านมาความรู้สึกทั้งหมดเรื่องครอบครัวเรื่องความรักทุกคนล้วนแล้วแต่มีปัญหาทุกคนไม่มีใครไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขเพราะแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็มีความหมายเมื่อมีลมหายใจด้วยความปรารถนาดีรักแล้วก็ชื่นชมในความเป็นครอบครัวโลโซมาจนกระทั่งถึงจุดนี้มันยากมากรักกันไว้เถอะค่ะเราเจอกันแค่ชาตินี้ชาติเดียวเดี๋ยวเราก็จะจากกันไปแล้ว
เป็นกำลังใจให้กับคุณการเสมอนะคะจากแฟนคลับของคุณการและเราก็เคยเป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยข้อความนี้ใครเป็นคนพิมพ์คะอ่านแล้วงงค่ะกลับมาดูแลกันตอนแก่เฒ่าเถอะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแล้วซึ่งบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมแชทหนักขวาหรือยังไงพิมพ์เองหรือเปล่าเนี่ยผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็นแฟนคลับของเจ๊มานานและผมก็มีครอบครัวลูกสาวคนโตของผมอายุเท่ากันกับน้องลอนดอนเลยผมเป็นผู้ชายผมไม่เข้าใจหรอกครับว่าผู้หญิงจะมีความแค้นขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพอจะเข้าใจเฮียเสกก็คือเฮียเสกรักเจ๊มากผมไม่สามารถไปบอกเจ๊ได้หรอกว่าเฮียเขารักเจ๊มากขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจและสังเกตได้จากความรู้สึกของตัวเองนั่นก็คือเฮียรักครอบครัวเขาเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเจ๊จงรักแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับบางคนบอกว่ากินยาแล้วก็ไปนอนซะมันจะดีขึ้นเองยายเฮียเขาทำงานหนักนะเจ๊ให้นอนในรถตู้ลำบากปวดเนื้อปวดตัวจะตายให้แกเข้ามานอนในบ้านพักผ่อนเธออย่างน้อยถ้าไม่คุยกันก็ถือว่าให้เฮียแกได้นอนพักผ่อนแบบสบายๆเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังเถอะค่ะน้องการไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยายอีคิดว่าช่างมันไปเสียบ้างเถอะดูแลสุขภาพของตัวเองรักตัวเองให้มากนะน้องเราก็แก่เท่ากันไปทุกคนลูกยิ่งโตขึ้นทุกวันทุกวันชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละอะไรที่มันผ่านมาก็อย่าไปใส่ใจเอาไปข้างหน้ากันเถอะดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าลดอัตราลงบ้างยังเป็นห่วงยายเสมอค่ะเมื่อรู้เวลาว่าใกล้หมดแล้วทำไมถึงยังไม่ยอมหันหน้าคุยกันเหตุและผลผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งเยอะเรื่องไหนปล่อยผ่านไปได้ก็ควรปล่อยดีกว่าไหมให้อภัยกันต่างคนต่างเหนื่อยปล่อยวางเสียบ้างครับเขาก็ต้องการพี่ก็ไล่เขาไม่ลงใช่ไหมถ่อมใจเถอะยอมรับเถอะแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องแม้ว่าจะยังเจออะไรที่เหมือนเดิมอีกก็ตามความรักความเห็นอกเห็นใจกันพี่เป็นเมียที่ต้องต่อสู้ปกป้องลำบากมานานแล้วแม้เขาจะเห็นค่าบ้างไม่เห็นค่าบ้างก็ไม่เป็นไรแต่คนอื่นเขาก็แอบชื่นชมพี่อยู่นะคะสู้ๆค่ะมนุษย์เมียแชททางขวาคือพี่เสกจะแคปแชทที่หน้าจอของพี่เสกแล้วก็ส่งมาให้พี่การอย่างนั้นเหรอครับมีคนมาตอบบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าอยากรู้ว่าพี่เสกเขาทำอะไรผิดเท่าที่ดูเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะต้องมีสิถ้าไม่มีเสกจะขอโทษอย่างนั้นหรือลองไปดูไลฟ์สดเลยจ้าพี่เสกได้พูดไปหมดแล้วทำไมอ่ะเขาก็แค่กลับไปหาแม่พาแม่ไปโรงพยาบาลครับแม่ไม่สบายดูจากไลฟ์อันนั้นแบบนี้หมายถึงว่าพี่เสกผิดอย่างนั้นเหรอผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเข้าข้างกันใช่เข้าข้างกันเองผมก็เข้าใจเสกเลยเพราะผมก็โดนแบบนี้แต่ผมเลือกแม่ตอนนี้เมียเข้าใจผมละเวลาผมกลับบ้านไปหาแม่เมียก็ไม่ว่าผมแล้วต้องคุยกันด้วยเหตุผลเพราะเรานั้นมีแม่เพียงแค่คนเดียวใช่เรามีแม่เพียงแค่คนเดียวแม่ผู้ให้กำเนิดเราไม่ผิดหรอกที่เลือกแม่ไว้ก่อนแต่เมียของพี่เสกเอาแต่ใจเกินไปสร้างเพจใหม่ไปเลยดีกว่าให้คนดูแลการบอกไปแล้วว่าเพจของเสกโลโซนั้นปิดไปแล้วให้ไปติดตามทางค่ายเพลงเท่านั้นยึดอำนาจแม่งทุกอย่างโคตรเศร้าเลยเสกแค่กลับบ้านไปเยี่ยมแม่ในวันแม่แค่นั้นก็เลยโมโหอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะที่มีผู้หญิงเข้ามาแก้ต่างให้กับคุณการแล้วก็บอกว่ามีสิพี่เสกต้องทำอะไรผิดไม่อย่างนั้นเขาจะขอโทษอย่างนั้นหรืออันนี้ขอเสริมนิดนึงนะถึงแม้ว่ามีเป็นผู้หญิงมีไม่ได้เข้าข้างนะบอกเลยว่าผู้ชายหรือว่าแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนก็ได้เอาว่าเป็นใครก็ได้บางครั้งที่เลือกที่จะขอโทษไม่ได้หมายความว่าเขาทำผิดนะอย่าเข้าใจผิดบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าการที่เขาขอโทษเนี่ยแสดงว่ามึงยอมรับผิดใช่ไหมว่ามึงทำผิดต้องมีความผิดแน่เลยถึงได้ออกปากขอโทษใครที่กำลังคิดแบบนี้อยู่
ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าบางคนที่เขาเลือกที่จะทำให้ทุกอย่างมันซอฟต์ลงหรือว่าดีขึ้นเขาเลือกที่จะลดอีโก้ของตัวเองลงคำแรกที่จะเยียวยาทุกสิ่งก็คือไม่ว่าจะผิดหรือว่าไม่ว่าจะถูกเลือกขอโทษเอาไว้ก่อนให้ทุกอย่างมันสงบแต่บางครั้งเราเข้าใจนะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยมีอีโก้ดังนั้นอย่างในเคสแบบนี้เวลามีคนเข้ามาถามบอกว่าพี่เสกทำอะไรผิดเขาก็รีบพูดเลยว่าการที่เสกขอโทษแล้วนั้นแสดงว่าเป็นการยอมรับว่าเสกนั้นทำความผิดอันนี้คือไม่จริงแล้วในสิ่งที่คุณเสกเคยพูดเนาะว่าคุณเสกเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาเคยทำผิดมามากมายในอดีตอันนั้นน่ะถูกต้องแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาเลือกครอบครัวกลับมาจดทะเบียนสมรสกับคุณการอีกครั้งหนึ่งก็หมายถึงว่าเขานั้นเปลี่ยนไปแล้วและเขามั่นใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนเนี่ยคือเขาไม่น่าจะมีปัญหากับใครไม่น่าจะมีปัญหากับคุณการแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดดังนั้นเขาจึงเป็นบุคคลที่ไม่น่าจะโดนคุณการโกรธแต่ปัจจุบันนี้มันก็เกิดเรื่องราวที่ลุกลามใหญ่โตโดยที่ว่าคุณการไม่ยอมให้อภัยใครที่คิดว่าจะได้รับประทานอาหารเม็ดคุณการได้ออกมาบอกแล้วว่าจะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ให้คุณเสกได้พิสูจน์ตัวเองในระยะเวลา3เดือนในครั้งนี้ก็เลยทำให้พวกบรรดาแฟนคลับนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยบางคนก็เข้าใจในสิ่งที่คุณการเป็นในเรื่องของอาการเจ็บป่วยภาวะทางจิตใจในขณะที่มีอีกหลายคนเลยที่มองว่าคุณการนั้นก็ตึงเกินไปและไม่ได้ถนอมน้ำใจเสกต่อมาเดี๋ยวเราไปดูถึงการโพสต์ที่ค่อนข้างจะดูเดือดของคุณการจะอยู่เป็นแสงที่ส่องแม้อาจไม่ถึงใจแค่พอรำไรให้เธอนั้นยังมองเห็นแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเข้าใจชัดเจนได้แค่ที่เป็นแม้ไม่ต้องหวังไปมากกว่านี้แม้จะต้องเสียใจขอยืมเพลงหน่อยนะคะเจ้าเด็กน้อยของฉันเมจิรนันจากนั้นคุณการได้โพสต์ภาพตัวเองอย่าให้กูไลฟ์ซึ่งหมายถึงการถ่ายทอดสดเหมือนเป็นการเล่นคำพ้องเสียงคล้ายๆกับคำว่าอย่าให้กูร้ายนะขนาดลูกๆ กูซึ่งมึงไม่เคยมีความรักหรือว่าความผูกพันอะไรเลยวันเกิดวันอะไรมึงก็ไม่เคยมาของขวัญสักเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยให้แล้วเวลาลูกกอมีเรื่องกับกอทำไมกอรักลูกกอเหลือเกินไปคิดกันเอาเองเถอะอันนี้วงเล็บนิดนึงคาดว่าคุณการกำลังพยายามที่จะบอกว่าคุณเสกนั้นสร้างภาพเวลาปกติไม่เคยดูแลไม่เคยใส่ใจลูกๆไม่เคยให้อะไรเลยวันเกิดก็ไม่เคยให้ลูกแต่พอเวลามีปัญหาคุณการคนอื่นรับรู้ก็พยายามสร้างภาพว่าโอ้เป็นห่วงทั้งเมียเป็นห่วงทั้งลูกนะคะนี้อันนี้สอดแทรกเอาไว้เผื่อคนอาจจะงงๆมาต่อนะคะที่โพสต์ของคุณการลูกกอไม่ใช่คอหรอกนะเขาเล่าให้กอหมดละว่าเขารู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรปลอมเสกโลโซควรแยกกับกอไปสักระยะทำไมถึงต้องแยกระยะหนึ่งรู้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกมอก็ไปเป่าหูเอาซอยนอวางยาแหลกเข้าไปกอก็ตายฟรีสิให้กอไว้ใจก่อนเดี๋ยวจะให้เข้าบ้านเข้าใจด้วยกอก็โตแล้วนะแต่ก่อนกอเป็นเด็กกอก็ยังคอแต่นี่กอโตแล้วกอก็ฉลาดขึ้นอยู่นิดนึงมอก็ใช้เวลานี้สิอยากรู้ว่ามอจะมีวิทยายุทธ์ไหนที่จะดึงมันออกไปจากกอได้ขนาดกอไล่นะถ้าไม่สำเร็จพวกมอก็คงดิ้นเหมือนเดิมน่าสมเพชจังค่ะฮ่า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 อันนี้น่าจะหมายถึงครอบครัวของคุณเสกอาจจะหมายถึงน้องสาวหรือเปล่าขอเดานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณการก็มีปัญหากับน้องสาวมีเหมือนจะฟ้องร้องกันใหม่ก่อนหน้าที่จะมีปัญหาทะเลาะกันผ่านสื่อเนี่ยแหละเขาเพิ่งจะลงข้อความโพสต์ด่าไปถึงทางคุณหงน้องสาวของคุณเสกมาคุณการได้โพสต์เมื่อประมาณ18ชั่วโมงที่ผ่านมาใครอยากจะเผือก
เผือกได้นะแต่อย่าก้าวร่วงเผือกให้เป็นนะคะเพราะเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะขอบคุณนะคะ1ตอนนี้ตกลงกันได้อยู่ที่ว่าพี่เสกโลโซต้องออกไปอยู่ข้างนอก3เดือนโดยที่พี่เสกตัดสินใจขอไปอยู่กับน้องกวางน้องกวางนี่ก็คือลูกสาวคนที่2โดยที่ขอตัดสินใจไปอยู่กับน้องกวาง3เดือนเพื่อพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างที่มันคลางแคลงใจทำให้เกิดเรื่องพวกนี้2ที่ให้พิสูจน์มีตามนี้ค่ะถ้าไหวก็กลับมาถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องกลับมาค่ะ3ทุกคนก็ทราบว่าการไม่สบายบ่อยขออนุญาตพิมพ์ไว้ให้นะคะต่อมาจะเป็นสิ่งที่คุณการพยายามที่จะอธิบายถึงความเจ็บป่วยโรคที่คุณการกำลังเจอภาวะสิ่งต่างๆที่คุณการกำลังเผชิญหน้าโรค SLE ถ้าพี่เสกดูแลคนป่วยโรคนี้ได้ก็มีสิทธิ์เข้าบ้านค่ะและโรคทางจิตเวชแล้วก็ภาวะอันนี้มีขออธิบายเป็นภาษาไทยให้ทุกคนได้เคลียร์เลยก็คือภาวะการที่อยู่ก็ได้หรือว่าจะตุยก็ดีมันเหมือนกับว่าเป็นภาวะที่มีชีวิตอยู่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องตุยก็ยินดีเรียกได้ว่าภาวะเฉยชากับชีวิตการที่อยากจะไปอยากจะจบทุกอย่างอยากจะจบแต่ก็ไม่อยากทำด้วยตัวเองภาวนาว่าให้เกิดเหตุที่มันไม่คาดคิดหรือว่าอาจไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าถ้าพูดง่ายๆก็คืออยู่ก็ได้หรือว่าจะตุยก็ดีไม่ได้แคร์ว่าฉันจะอยู่หรือจะไปซึ่งเป็นการคอตอตอทางด้านความคิดจินตนาการร่วมด้วยเดี๋ยวมี่จะพาไปทำความเข้าใจสำหรับภาวะโรคนี้สักนิดนึงบางคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เราไปดูนะคะเขาบอกว่าภาวะที่คุณการกำลังเผชิญอยู่นี้เรียกได้ว่าอันตรายไม่แพ้ซึมเศร้าเลยเช็คถึง4วิธีระวังไม่ให้ตัวเองนั้นจมดิ่งสภาพสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันและความกดดันจึงไม่แปลกเลยที่หลายคนจะรู้สึกเครียดหดหู่แบกรับความกดดันไม่ไหวจนถึงขั้นที่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตุยตุยให้มันจบไปเลยเสียดีกว่าแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะคอตอตอซึ่งภาวะลักษณะแบบนี้ชวนสังเกตให้คนรอบตัวเข้าข่ายหรือไม่ก็คือภาวะที่คุณการกำลังเจออยู่ณปัจจุบันนี้ปัญหาของการคอตอตอถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสุขภาพจิตที่คนในสังคมต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนื่องจากข้อมูลของศูนย์นะคะของการป้องกันการคอตอตอหรือว่ากรมสุขภาพจิตพบว่าอาการของคนที่มีภาวะเช่นนี้นั้นมักจะหมกมุ่นอยู่กับการวางแผนต่างๆเพื่อที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างเช่นหากหลับไปแล้วเราไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยมันคงจะดีหรือว่าถ้าไปอยู่ในอุบัติเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตก็คงจะดีขึ้นเรียกได้ว่ามีการใช้จินตนาการร่วมด้วยซึ่งความคิดเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ได้มีการลงมือรวมอยู่ด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะเรานั้นไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าพวกเขาจะพาตัวเองไปเสี่ยงในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเมื่อไหร่แล้วก็เวลาใดต่อมาคุณการใช้ตัวอักษรย่อ PRSD ซึ่งน่าจะผิดน่าจะสะกดผิดมันน่าจะเป็นตัวอักษรก็คือ PTSD PTSD เรามาดูกันนะคะว่า PTSD นั้นคืออะไร PTSD ก็คือโรคเครียดภายหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรืออะไรที่ทำให้จิตใจนั้นได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์คุกคามที่กระทบกระเทือนต่อภาวะจิตใจอย่างรุนแรงหรือเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บที่มีอันตรายถึงชีวิตซึ่งความเครียดเหล่านี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอาการของโรคนี้ก็คือการเห็นภาพเหตุการณ์นั้นซ้ำๆทำให้เกิดภาพหลอนฝันร้ายหรือเกิดความวิตกกังวลอย่างรุนแรงเช่นเกิดอาการที่เหมือนกับว่ากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ้ำๆจนเกิดอาการตื่นกลัวบางคนมีอาการใจสั่นมือสั่นและเหงื่อออกมาก
มองโลกในแง่ลบผู้ป่วยจะรู้สึกไม่มีความสุขชีวิตหม่นหมองมีอาการไม่สนใจในสิ่งที่เคยชอบทำรู้สึกแปลกแยกและอาจจะร้ายแรงถึงขั้นที่อยากจับคอต่อๆกลัวและจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่กล้าเผชิญเหตุการณ์ที่เคยประสบเหตุหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่จะทำให้คิดถึงไปถึงเหตุการณ์นั้นๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่การสูญเสียทางร่างกายเท่านั้นแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ที่ประสบเหตุด้วยโดยหนึ่งในโรคที่สำคัญนั้นก็คือโรค PTSD หรือที่เรียกกันว่าโรคความผิดปกติทางด้านจิตใจหลังพยันอันตรายซึ่งการรักษาคนที่มีภาวะในโรคนี้คือการเรียนรู้แล้วก็จะต้องมีการรับมือต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นมีการรับยาจากแพทย์อยู่สม่ำเสมอรวมถึงการบำบัดทางด้านจิตใจด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆที่เราหามาให้ทุกคนได้รับฟังรับทราบแล้วก็เข้าใจคุณการมากขึ้นมาดูที่โพสต์ของคุณการต่อหลังจากที่ได้อธิบายถึงความเจ็บปวดไปแล้วคุณการบอกว่ามีอีกนะแต่ขอเท่านี้ก่อนก็แล้วกันลองทำดูถ้าดูแลได้ก็จะให้กลับมาดูแลเพราะถ้าพิมพ์ทั้งหมดนี้ก็คาดว่าก็คงจะไม่ไหว 4. ให้ลอนดอนอนุญาตให้เข้าบ้านได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญของคนในบ้านให้เยอะมากกว่านี้ถ้าทำได้ก็คงไม่มีปัญหาค่ะ 5. ทุกวันที่ไม่ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้มารับการไปว่ายน้ำตามที่หมอสั่งอันนี้ซีเรียสนะคะหมอสั่งว่าต้องทำให้ได้แล้วก็ห้ามถูกแดดด้วย 6. ช่วงนี้ขอไม่รับแขกนะคะเพื่อนๆที่หวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายไม่ต้องมาดูนะคะกอเนี่ยดูออกหมดแล้วค่ะ 7. 3เดือนนั้นก็คือวันที่24พฤศจิกายนมา follow up กันอีกทีนึงว่าจะได้อยู่ด้วยกันใหม่หรือว่าจะต้องทางใครทางมันแล้วแต่ว่าทางเสกโลโซนั้นจะจัดการปัญหาครอบครัวได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องงานไม่เกี่ยวนะก็ทำงานไปตามปกติไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเข้าใจตามนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องปรับกันบ้างกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่ว่าไม่ได้นึกถึงกันเลยแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงถูกไหมคะขอโทษนะคะสำหรับแฟนคลับของคุณเสกโลโซทุกคนเขาเป็นคนดีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะละเลยคนในครอบครัวคนข้างในบ้านมากเกินไปผลมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ขอโทษด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวเรื่องงานต่างๆของเสกโลโซแล้วก็ของโลโซเองได้ที่แฟนเพจของค่ายเพลงนะคะส่วนเพจนั้นการปิดไปแล้วค่ะโอ้อันนี้ก็อาจจะทำให้แฟนคลับของคุณเสกนั้นไม่พอใจอย่างมากเพราะว่านี่เคยได้ไปอ่านมีคนก็แสดงความคิดเห็นนะว่ามันไปหมดเลยอ่ะทั้งอดีตความรักความทรงจำภาพการพูดคุยในแฟนเพจของทางคุณเสกก็มีอะไรหลายอย่างที่ทิ้งไว้ในเพจนั้นถ้ามันหายไปหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันหลุดลอยไปอันนี้เป็นทางด้านความรู้สึกของคนที่เป็น FC ของคุณเสกนะคะแต่ว่าพอเราย้อนเข้ามาดูในคอมเมนต์ก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยผมอยากรู้ว่าพี่เสกเขาเป็นคนหาเงินหาบ้านหารถก็เงินทั้งนั้นเงินของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะให้เขาออกไปจากบ้านหลังนี้มันใช่เหรอเขาผิดอะไรขนาดลูกแต่ละคนก็ยังต้องพึ่งบารมีของพ่ออยู่เลยในการมีกินมีใช้ก็เพราะว่าพ่อคนนี้เนี่ยแหละอันนี้ก็น่าจะสะเทือนใจแฟนคลับหลายๆคนเพราะว่าคุณการก็เพิ่งจะพูดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าต้องรอให้ลูกสาวคนเล็กเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตอนนี้อนุญาตให้พ่อเข้าบ้านก่อนนะตอนนี้ไม่อยากให้พ่อเข้าบ้านงั้นพ่อก็ใส่หัวไปโอ้มันก็อาจจะสะเทือนใจแฟนคลับก็เลยบอกว่าเป็นคนหาเงินก็จริงหาได้เยอะกว่าแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยากทำอะไรได้ตามใจอันนี้มีคนมาแย้งข้อมูลกันนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะอยากทำอะไรได้ตามใจส่วนหนึ่งภรรยาก็ช่วยกันหาช่วยกันทำคนละหน้าที่หลังบ้านคนในครอบครัวก็สนับสนุนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จแฟนเพลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่ก็ต้องเห็นครอบครัวว่าสำคัญเป็นที่สุด
ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดทำทุกอย่างแล้วมานั่งเฝ้าเขาหมายถึงการแสดงความห่วงใยและจิตใจของคนในครอบครัวให้มากกว่านี้ซึ่งในช่วงนี้ภรรยาก็ไม่สบายเรื่องครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสงสัยมีการหาเรื่องหย่าอยากได้เงินจากเสกโลโซอีกละมั้งในรอบที่4หย่าทีไรได้ตังค์เยอะทุกทีเดี๋ยวให้คุณการเขามาตอบเองค่ะอันนี้ก็คือฟาดกันไปฟาดกันมาเนาะระหว่างแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายอีกคนนึงก็ถือหางทางฝ่ายพิเศษส่วนอีกคนนึงก็อาจจะถือหางทางฝ่ายพิการก็คือในมุมมองของผู้ชายกับมุมมองของผู้หญิงก็แล้วกันพี่การเขาก็ดูแลครอบครัวหาเงินเยอะเหมือนกันนะเขามีงานหลายอย่างตอนที่พี่เสกป่วยไม่มีงานก็มีพี่การเนี่ยแหละคอยดูแลเขามีงานมีธุรกิจค่ะไม่ใช่รอที่จะใช้เงินผอ FC ของพี่เสกทั้งหลายรู้ว่าพี่การป่วยเข้ามาในพื้นที่ของเขาถ้าไม่มีคอมเมนต์ดีๆก็อย่าเม้นเรื่องในครอบครัวของเขาเลยเพราะว่ามันละเอียดอ่อนก็มีผู้ชายเข้ามาตอบโต้มีทุนทำงานได้ก็เพราะใครล่ะบ้านของตัวเองแต่กลับอยู่ไม่ได้คอเอ้ยมีทุนทำงานก็เพราะใครล่ะคิดดูให้ดีแบบนี้มันต้องถึงมือถึงต่อเต่าครับถึงจะหายบ้าด่ายันแม่ผอคิดดูบ้าไหมคนเราเป็นผมนะกลายเป็นลูกบอลแล้วครับเอามือถือออกจากมือแล้วหลับตานอนทุกอย่างจะดีขึ้นพี่เสกเขาก็ทำงานหนักเขาก็ป่วยก็ต้องมาปสด.กับเมียอีกแทนที่จะได้พักผ่อนในบ้านตัวเองแท้ๆโคตรสงสารพี่เสกเลยผมว่าให้พี่เสกได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนบ้างอย่าลืมว่าพี่เสกก็ป่วยนะถ้าพี่เสกอาการแย่ลงอีกคนนึงก็จะลำบากเจ๊ต้องปล่อยวางบ้างเราป่วยแล้วก็ต้องพักผ่อนรักษาปล่อยวางให้ได้จำได้ไหมว่าเสือเคยหนีเจ๊เพราะว่าอะไรและหยุดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนะเป็นกำลังใจให้นึกถึงสมัยนั้นที่พี่เสกอยู่ที่แฟลตสวนพูยังไม่ดังดูมีความสุขมากเลยฉันยังจำได้ฉันอยู่ที่ชั้น2พี่เสกอยู่ที่ชั้น3แฟลตหลังตลาดพลูนานเท่าไหร่แล้วนะสู้ๆนะคะพี่เสกลำบากกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วเหล้าขาว35สักเป๊กไหมพี่พ่อทำงานเหนื่อยหาตังค์ให้ลูกทุกคนมีกินมีใช้แต่ต้องรอให้ลูกอนุญาตเข้าบ้านที่ตัวเองนั้นหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงทำไมแม่ไม่บอกไม่สอนน้องคะทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวแบบนี้ตกลงปิดเพจโลโซไปเพื่ออะไรเข้าใจในสิ่งที่บอกนะแต่เมื่อไหร่จะกู้เพจคืนให้กับเฮียคะแฟนๆเขารอที่จะคุยรอที่จะอ่านโพสต์ของเฮียกันทุกวันเลยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะตอนที่พี่เสกไม่สบายพี่การรู้เราก็สามารถที่จะดึงกลับมารักษาจนพี่เสกหายแต่ด้วยอายุเราและสิ่งแวดล้อมจากการช่วยคนอื่นจนกระทั่งลืมที่จะรักตัวเองแต่ตอนนี้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วและต้องการอะไรคนรอบข้างก็ควรจะเข้าใจในสิ่งที่พี่การร้องขอรักษาทั้งกายและก็ทั้งใจให้ดีนะคะเป็นการปิดโซเชียลไปด้วยก็ดีนะแล้วค่อยรอพบกับพี่การคนใหม่กันนะคะอันนี้งงนะต้องมารับไปว่ายน้ำทุกวันแล้วจะให้ไปอยู่ที่อื่นทำไมพร้อมด้วยอีโมหัวเราะแล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าอาการหนักมากดูเพื่อความบันเทิงค่ะเพราะว่าไม่เข้าใจคนที่มีเงินแบบพวกเขาวันที่เสกไม่มีงานก็ถือว่าอยากจะพักผ่อนนะแต่ก็ต้องมารับไปว่ายน้ำอีกเล่นคอนเสิร์ตก็แทบทุกวันอยู่แล้วหมายถึงยังไงเอ่ยรับงานได้ตามปกติแต่ห้ามไปคอนเสิร์ตหรือเปล่าเงื่อนไขทำไมมันดูแปลกๆนะผมว่าอีกปัจจัยนึงที่ทำให้คุณหายป่วยได้ยากก็คือสังคมโซเชียลถ้าคุณตัดออกจากชีวิตได้ความสงบมันก็จะกลับมาลองทำดูนะครับโอเคแยกห้องนอนกันไปก่อนแต่อยู่ในบ้านเดียวกันก็พอแล้วค่ะพี่ให้พี่เสกพาไปว่ายน้ำส่วนเรื่องอื่นๆก็ค่อยๆปรับกันไปอันนี้เราเข้าใจอาการของคนที่ป่วยนะคะบางทีเราป่วยเราอยากมีคนมาดูแลเลยก็ต้องค่อยๆ คุยกันไปเราเข้าใจว่าเวลาเราป่วยเราอยากอยู่เงียบๆและอยากให้คนที่เรารักเข้าใจเราที่สุดใครที่เป็นมือที่3อย่าไปออกความคิดเห็นชีวิตครอบครัวของเขามันละเอียดอ่อน
ตามเหตุผลมันก็ต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันแหละแต่ก็ไม่สังสรรค์คุยงานก็แยกไปที่ห้องริมน้ำหรือไม่ให้พี่เสกอยู่พี่การก็ต้องเป็นคนขับรถพาไปผมไม่เข้าใจจะไปปิดเพจของคุณเสกโลโซเขาทำไมสรุปแล้วครอบครัวของพี่มีเงินแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่หลายๆคนบอกเลยใช่ไหมครับจริงๆอยากให้พี่เสกหาคนดีๆคนใหม่สักทีนี่ยังคิดเลยว่ามีคนดีๆพร้อมที่จะรักพี่เสกจริงๆนะถ้าผมเป็นเสกผมเลิกไปละมีเมียแบบนี้ยิ่งทำให้ดูแย่ตลอดทั้งที่ว่าแกรักป้าเขามากๆจริงป้าเขาเป็นแบบนี้แต่พี่เสกยังไงก็ยังทนไหวหาแฟนใหม่เถอะครับพี่เสกอนอบ้าเกินสภาพไปโรงพยาบาลบ้าผมบวกหนึ่งเลยครับเกินไปหลายครั้งแล้วใช่พี่เสกอุตส่าห์ปรับปรุงตัวเพื่อมันแต่มันก็ยิ่งทำลายชื่อเสียงของพี่เสกผมนึกว่าผมคิดเพียงแค่คนเดียวเดี๋ยวก็โพสต์ประจานลูกตัวเองเดี๋ยวก็โพสต์ประจานผองงใจมากปรับปรุงตัวกับคนบ้ามันคงไม่มีผลอะไรหรอกค่ะใช่บ้าเกินสงสารลูกๆมากๆเลยพูดถูกใจมากสาธุหาคนใหม่ได้เสียทีเถอะกับคนบ้าทนไปก็เท่านั้นแหละทำอะไรก็ไม่ถูกใจทิ้งปล่อยให้อยู่คนเดียวสมใจอยากไปเลยแกจะเลิกละแต่ป้าแกตามหลอนคนเป็นจิตเวชคนรอบข้างที่ดูแลสำคัญจริงๆรวมถึงครอบครัวจะดีขึ้นหรือว่าจะแย่ลงก็อยู่ที่คนรอบตัวนี่แหละหรือไม่ก็ไม่ยอมกินยาแล้วก็เป็นบ้ากำเริบแบบนี้ความอดทนของผู้ชายก็มีขีดจำกัดนะครับพี่เสกนี่ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษสุดๆทุกเรื่องเลยนะผมว่าเฮ้อสงสารพี่เสกจับใจต้องมาเจออะไรแบบนี้เอาแต่ใจตัวเองไม่พอใจก็ประจานไปว่าแม่เขาเคยขอโทษเขาบ้างหรือเปล่ามีสิทธิ์อะไรไปปิดเพจของแฟนคลับของเขาเขาติดตามผลงานของเสกโลโซกันของโลโซและทีมงานผมไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวของพวกคุณเลยสู้ๆนะคะพี่เสกนอนพักบ้างนะคะโรคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่ถามหาการอดนอนเป็นหนทางสู่โรคอันตรายหลายโรคแล้วเวลาที่โพสต์ก็เป็นเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างมากรักลูกต้องอยู่กับลูกนานๆรักร่างกายเพื่อลูกของเราด้วยความปรารถนาดีค่ะต่อมาคุณการได้โพสต์เมื่อ17ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าประเทศนี้ใครก็ได้ยกเว้นกูให้คนเดียวอิรุสลิกคนนี้กูยอมบอกตรงๆต่อมามีเพจเรื่องเล่าเช้านี้ได้ลงข่าวที่คุณเสกโลโซบอกรักคุณการผ่านทางด้านเวทีคอนเสิร์ตแต่คุณการไม่ได้ยิ้มหรือว่าไม่ได้หายงอนเหมือนที่ใครหลายๆคนได้แซวสิ่งที่คุณการโพสต์กลับบอกว่ามีมุกใหม่บ้างปะมุกเดิมๆไม่อินแล้วค่ะคุณการต้องการจะสื่อว่าคุณเสกโลโซนั้นสร้างภาพกับมวลชนให้ใครต่อใครเข้าใจว่าคุณเสกนั้นรักครอบครัวรักลูกมากๆเลยดูแลคุณการดีมากแต่คุณการนั้นหมายถึงว่าเวลาที่ไม่ได้ออกสื่อเวลาที่มีชีวิตในครอบครัวตามปกตินั้นคุณเสกไม่เคยดูแลคุณการเลยไม่เคยรักลูกไม่เคยให้อะไรลูกต่อมาในโพสต์สุดท้ายนะคะคุณการได้โพสต์รูปภาพคบกันมาก็23ปีแต่งงานกันมาก็18-19ปีเสียดายนะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดพอมาถึงวันนี้จริงๆก็ใจหายเหมือนกันตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรอย่าก็อย่าแต่พอถึงเวลาก็รู้สึกเสียดายทั้งหมดที่ผ่านกันมาคือเวลาน่ะไม่ได้เสียดายหรอกแต่เสียดายครอบครัวบ้านที่สร้างกันมาเสียดาย5คนพ่อแม่ลูกของเราที่จะต้องมาแตกแยกการเสียดายตรงนี้ก็น่าจะเป็นรูปภาพเมื่อสมัยก่อนเนาะที่เขาหย่ากันก่อนที่จะกลับมาดีกันก็อาจจะเป็นการหวนรำลึกหรือเปล่าหรือว่าคุณการกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะหย่ากันอีกแล้วเพราะว่าการที่คุณการได้ยื่นข้อเสนอไว้ว่าให้คุณเสกนั้นออกไปอยู่ข้างนอกเป็นระยะเวลา3เดือนก็ตามที่เขาตกลงกันก็น่าจะไปอยู่กับคุณกวางลูกสาวคนที่2จนจะต้องพิสูจน์ให้ทุกคนในครอบครัวได้เห็นว่าคุณเสกนั้นพร้อมที่จะเข้ามาดูแล
อาการเจ็บป่วยภาวะทางกายภาวะทางใจของคุณการแล้วก็จะต้องได้รับอนุญาตจากลูกสาวคนสุดท้องก็คือคุณลอนดอนว่าจะให้เข้ามาในบ้านหลังที่พ่อตัวเองสร้างเปล่าคือคุณการก็กำลังจะบอกว่าในสิ่งที่แจกแจงออกมาทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับเสกว่าเสกจะสามารถทำได้หรือเปล่าจวบจนที่จะครบ3เดือนก็คงจะประมาณเดือนพฤศจิกายนถ้าณวันนั้นคุณเสกยังไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ยังไม่สามารถที่จะทำให้คุณการหรือว่าคนในครอบครัวลูกๆนั้นไว้ใจว่าสามารถที่จะพร้อมมีความสามารถที่จะดูแลคุณการได้เป็นอย่างดีแฮนเดิลทั้งกายและใจก็แยกย้ายกันไปทางใครทางมันแสดงว่าคุณการกำลังจะบอกว่าคุณเสกนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยหรือเปล่าก่อนหน้านี้คุณการได้ประกาศใช่ไหมคะว่าคุณเสกบอกแล้วว่าทุกอย่างให้ตกเป็นของการแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นลิขสิทธิ์ที่จะเก็บเกี่ยวเก็บกินต่อไปในอนาคตก็จะตกเป็นของการของเสกไม่เกี่ยวแม้ทั้งเสกก็ไม่มีสิทธิ์นะการจะรับแต่เพียงผู้เดียวนั่นก็หมายถึงว่าคุณเสกจะไม่เหลืออะไรเลยบ้านก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนเปล่าแล้วคุณการก็ได้ตบท้ายบอกว่าใจให้โอกาสวันใดเธอกลับมาเก็บใจไว้ทุกๆเวลาเธอจะอย่างไรก็รักเหลือเกินแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะไปที่ IG ของทางคุณเสกโลโซซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดอ่ะนะว่าไอ้ Facebook นั้นก็อาจจะไม่ได้กลับมาเพราะว่าคุณการยืนยันนะว่าไม่มีอีกแล้วถ้าจะไปตามข่าวก็ต้องไปตามที่ค่ายเพลงใหม่จะไม่มีเสกโลโซเพราะว่าเขาปิดไปแล้วจริงๆแฟนคลับไม่พอใจอย่างมากเลยนะคือไม่เข้าใจแล้วก็มาด่าทอด้วยว่าคือคุณจะมีปัญหาส่วนตัวคุณก็มีไปแต่ว่านี่มันคือเป็นเรื่องของการทำงานอ่ะมันเป็นสังคมที่เขาเกาะติดในเรื่องของความเป็นโลโซอ่ะถ้าจะถามว่ามันไม่ถูกต้องไหมมันก็ประมาณนั้นแหละนอกจากนั้นในโพสต์สุดท้ายนี้เรียกได้ว่าก็มีคนไม่พอใจคุณการอย่างต่อเนื่องก็เข้าไปแซะเข้าไปกันแน่กันแหนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณหยุดทุกอย่างแล้วคุณหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจมันก็จะช่วยคุณได้เยอะเลยนะคะเจ๊แกเคยเสพมาเยอะมันมีผลทางสมองของเจ๊โดยตรงพี่การบอกว่าไม่อยากให้คำว่าครอบครัวหายไปพี่การเคยบอกให้แฟนพี่หนุ่มมงกลาอดทนพี่การก็ต้องอดทนนะคะพี่คือไอดอลของผู้หญิงหลายคนในเรื่องของความอดทนในครอบครัวพี่ต้องอดทนแล้วก็ให้อภัยกับพี่เสกนะคะมันคือทั้งชีวิตของผู้หญิงคนนึงที่บางครั้งผู้ชายก็มองข้ามความเสียสละทั้งร่างกายแล้วก็เวลาในชีวิตของเราหนูเป็น FC ของพี่เสกแต่ก็รักทั้งสองคนพี่การก็เก่งเดี๋ยวก็ผ่านไปได้แน่นอนเมื่อถอยไปอยู่ห่างๆก็จะเห็นถึงมุมกว้างข้อเสียของแต่ละฝ่ายพบแพทย์และรีบรักษารักกันเอาไว้เถิดครับชีวิตมันสั้นอยู่ด้วยกันไม่ถึง100ปีเพื่อครอบครัวของพี่เองเป็นกำลังใจให้ครับเราเข้าใจคำว่าเมียหลวงเพราะว่ามันเจ็บไม่มีความสุขก็เลิกค่ะเงินทองมีมากมายจะอดทนไปเพื่ออะไรไม่ต้องอยากค่ะประคองกันไปคอยช่วยเหลือดูแลกันไปดีกว่าเจ๊ห้ามอย่าเด็ดขาดเลยนะต้องคุมดูแลเอาไว้ให้ลูกๆอ้าวงงแล้วเสกผิดอะไรอ่ะก็เสกไปเยี่ยมแม่ของเขาคิดถึงแม่การมันก็เลยโกรธอะไรที่ควรปล่อยทิ้งบ้างก็ปล่อยไปเถอะพี่การจะได้มีความสุขทางใจมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะหายไวๆค่ะป่วยทั้งคู่พี่เสกก็ป่วยซึมเศร้าเมียก็ไบโพลาร์พี่เสกก็ต้องหยุดดื่มพักผ่อนให้พอส่วนเจ๊ก็ปล่อยวางอย่าทำงานเยอะทุกวันนี้พี่เสกถ้าไม่มีเมียอย่างเจ๊รับรองหมดตูดสมบัติก็ไม่เหลือทิ้งเอาไว้ให้ลูกเพราะเฮียแกใจดีสายเปย์หญิงรักเพื่อนพ้องถ้าเจ๊ไม่ลุยรับรองหมดค่ะเจ๊อย่าคิดเองเรื่องหย่าเจ๊คิดเองเองทุกเองเคลียร์เองต่างคนก็ต่างป่วยเสียงเจ๊ก็ย่อยเสียเมื่อไหร่ล่ะแฉเก่งยั่วประสาทเฮียแกก็ปี๊ดสิสงสารน้องลอนดอนวันไหนที่เห็นรอยยิ้มน้องลอนดอนโคตรมีความสุขเจ๊ไม่ต้องคิดอะไรมากนะติดตามเจ๊ตลอดแหละ
รักแล้วก็เป็นห่วงเจ๊นะเจ๊เป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีที่สุดแล้วถ้าไม่มีเจ๊ก็คงไม่เหลือสมบัติไว้ให้ลูกๆกอดนะเจ๊นะตั้งเป็นคนป่วยที่ชาวบ้านไม่สงสารเอาซะเลยจริงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นอะไรเนี่ยประสาทกินหมดละพอทำงานร้องเพลงเสียงแหบไปหมดละไอ้นี่ก็บ้าไปวันๆนึงไร้สาระสิ้นดีสุดท้ายมีคนอุทานว่านอแล้วก็ต่อเต่ายาวเลยนะคะก็อันนี้ก็คือข่าวสารที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนได้รับฟังกันก็จะมีทั้งแฟนคลับคุณการมีทั้งแฟนคลับของคุณเสกแล้วก็มีทั้งแฟนคลับร่วมกันที่เห็นแล้วก็เข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจมีความเจ็บป่วยทางด้านภาวะอารมณ์เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะลำบากนิดนึงถ้าแต่ละฝ่ายต่างมองในมุมมองว่าตัวเองนั้นถูก 100% มันมีแต่พังกับพังก็หวังว่าทุกฝ่ายนั้นจะหาทางออกร่วมกันมีการพูดคุยด้วยเหตุและผลยอมถอยกันคนละก้าวแล้วก็ลดอีโก้ส่วนตัวหวังว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่ทำให้เรื่องราวลุกลามไปถึงขั้นของการแยกทางกันเป็นกำลังใจให้แล้วก็เพื่อนๆนะคะที่ได้รับฟังข่าวสารแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีนี้คุณคิดว่าคุณเสกสร้างภาพตามที่คุณการได้กล่าวหาหรือเปล่าอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ